อบไปอันนี้มันเหมือนหนูเหมือนหนูมากแล้วน่ารักแล้วสั่นทั้งตัวสั่นทั้งตัวมันคืออะไรอะคือเขาก็อาจจะคือเปิดระบบสั่นไว้เลยไงต้อนรับแขกมันก็อาจจะช่วงนี้ก็คืออากาศมันอบนะอาจจะร้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยร้อนหายใจเร็วอันนี้เราเรียกว่าเนเธอร์แลนด์ดวาร์ฟนะครับก็คือเป็นพันธุ์แคระกระต่ายที่ตัวเล็กที่สุดในโลกก็คือพันนี้อันนี้ผมจะพูดก่อนว่าเราจะชอบได้ยินว่ากระต่ายแคะแคะแล้วทุกคนจะบอกว่าตัวต้องเท่ากำปั้นซึ่งจริงๆในโลกไม่มีนะครับไม่มีครับนี่คือพันเล็กที่สุดในโลกแล้วมันยังตัวเท่านี้ใช่เพราะว่ามันจะต้องเท่านี้เนี่ยเห็นไข่ไหมครับไข่ใหญ่ไข่ใหญ่มากไข่ใหญ่มากโอ้โหพ่อคุณแล้วไข่แบบไข่สองแฉกเลยไข่แม่งครบไม่ได้ไข่สองแฉกไว้ใจมันพูดอะไรอย่าไปเชื่อมันมีสองอันเหรอไข่สองแฉกมันคือลักษณะอวัยวะเพศกระต่ายนี่สองชอบอันนี้ตัวเท่าไหร่คืออันนี้ลูกมันก็เฉลี่ยนะครับในราคาบ้านเราอยู่ประมาณ 2,000 ขึ้น 2,000 ขึ้นใช่ 2,000 ขึ้นครับผมลักษณะก็คือต้องหูสั้นนะครับกระโหลกกลมนะครับลำตัวสั้นนะครับภาพรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเต็มที่สมบูรณ์ใช่นี่คือตัวเต็มที่แล้วอย่างอันนี้จะเป็นค่อนข้างจะเล็กมากนะครับตัวนี้อยู่ประมาณสัก8ขีดเองลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยพวกนี้ค่อนข้างจะตื่นตัวสูงล่าเริงเพราะว่าเขาเป็นพันธุ์ที่ตัวเล็กเวลานั้นเขาจะชอบยกตัวขึ้นมองเหตุการณ์รอบๆใช่เพราะว่าเขาตัวเล็กครับใช่เพราะเหมือนกับว่าเขาต้องดูว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างตัวนี้เขาจะเป็นแบบนั้นเขาจะล่าเริงพวกนี้ก็จะมีสีให้เลือกเยอะใช่ขึ้นอยู่กับการผสมสีครับสีสเกตสีราชาสีธัญญาโอ้โหเหรอฮะอันนี้นะอันนี้ก็น่ารักเป็นกระต่ายแคะใช่ครับมาอุ้ยตัวนี้สวยอันนี้แหละอันนี้คือวัวกระต่ายวัวอันนี้เป็นกระต่ายผสมวัวเออคืออันนี้ชื่อพันว่ามินิเล็กก็คือที่ผมปล่อยด้านในขนมันจะเป็นพรมกำมะหยี่เลยนะครับไอ้นี่นิ่มมากครับนิ่มมากต้องมีเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ได้นี่คือสาวทุกวันตัวคือไม่ขนเขาเป็นธรรมชาติแบบนี้ไม่มีความสกปรกไม่มีครับตัวนี้จะเหมาะกับเด็กเล็กมากเพราะปัญหาเรื่องแพ้จะน้อยนะครับแล้วก็ล่าเริงแล้วเชื่อมันไม่ได้ยาวไม่ได้หลุดใช่มันหลุดเป็นของเขาแบบนี้มันหลุดแต่ว่ามันจับตัวกันไงมันไม่ได้แบบเขาจะต้องแน่นแล้วก็สั้นมากเลยนะครับมันจะมีความหนาแน่นของเขาชัดเจนนะครับลายเลยแบบมาพร้อยเลยอันนี้เป็นบล็อกเก้นช็อกโกแลตหน่อยปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บหยุดเฮ้ยหยุดนี่เก่งๆจริงครับเก่งยอมรับมึงนอกจากดวงแล้วมึงสุดยอดทุกอย่างเลยนะบอกเลยจับกระต่ายให้นิ่งเนี่ยโอ้โหจับคุณภรรยาคุณนิ่งไหมโอ้โหแม่งสะบัดสะบัดเลยแม่งแล้วคุณโบ๊ะจับอยู่ปุ๊บนิ่งฉันจะยัดเยียดความเป็นผัวให้แกแหมอยู่นอกบ้านแล้วพูดจังเลยนะคือสวยมากความน่ารักนะฮะผมว่าหน้าเขาก็เป็นคือมันเหมือนวัวนะใช่มันเหมือนเนี่ยเป็นเขาแล้วนี่คือหน้าวัวเลยนะนี่เจี๊ยบกำลังบอกว่าเลี้ยงไม่ยากทุกพันเลยที่เอามาใช่ปัญหาเรื่องการตายส่วนมากจะเกิดจากการกินแล้วก็ส่วนมากเนี่ยเวลาเลี้ยงเราชอบคิดว่าเขาต้องกิน2มื้อ3มื้อนะครับกระต่ายกินมื้อเดียวครับที่บ้านเลี้ยงมื้อเดียวแล้วก็มื้อเย็นตัวโตอย่างเงี้ยนะครับแม่พันธุ์ได้กินวันละ3ช้อนโต๊ะเท่านั้นมื้อเดียวโอเวอร์อีทเราให้อาหารคือการให้กินเยอะอย่างนี้เวลาเขาอยู่ในกรงพื้นที่จำกัดเนี่ยแล้วเราให้อาหารเยอะๆเนี่ยอาหารเขาก็ไม่ได้นำไปใช้เขาไม่ได้วิ่งทั้งวันนะครับมันก็จะไปอุดตันอยู่ในลำไส้สะสมพอถ่ายไม่ออกก็จะทำให้ท้องเสียหรือท้องอืดนั่นคือสาเหตุหลักที่ตายเราเข้าใจกันแล้วเพราะฉะนั้นห้ามครับผักผลไม้แล้วก็ผักผลไม้ไม่ควรอย่างที่ผมบอกเพราะมันมีอาหารเม็ดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้นะครับเพราะสิ่งนี้จะช่วยเข้าไปสะสมแล้วทำให้มันท้องเสียกระต่ายท้องเสียรักษายากมากครับป้าแพ้ดิ้มมากเลยอ่ะตัวนี้น่ารักมากตัวละเท่าอันนี้ราคา 2,000 ขึ้นครับสูงสุดก็อยู่ประมาณ10,000กว่าบาท15,000แพงเพราะอะไรหมื่นกว่าบาทคือรูปทรงเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดคือเมืองไทยเราก็มีเล่นประกวดนะครับตัวที่มันสวยมากๆครับราคามันก็จะสวยมากๆหมายถึงไงลายคือมันไม่ใช่มันจะอยู่ในบอดี้ครับมันจะมีตัวที่เป็นรูปทรงรูปแบบเดี๋ยวผมไปจับมาให้ดูดีกว่าคุณรอตรงนี้แป๊บเดียวเฮ้ยนี่ขโมยเดี๋ยวจะดึงกระต่ายเข้าเสื้อให้ดูตาน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 มาแล้วครับมาแล้วครับไม่ต้องนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้เฮ้ยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมขนเป็นไงครับโอ้โหสมลากว่าตัวนี้ได้เคยได้ Best in Show นะครับในงานประกวดจูเนียร์นะครับกระต่ายไม่ถึง5เดือนนะครับแล้วก็ได้ชนะกระต่ายในสนามเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์หลักของที่บ้านดูสิครับสวยไหมครับอันนี้รู้สึกถึงกลมในมือเนี่ยครับ
นี่คือความกลมของมันกระต่ายกระต่ายครับกระต่ายถึงความกลมดิ๊กนึงคือครับดิ๊กออกมาเดี๋ยวมันหายใจไม่ออกลุกๆๆๆๆๆเลยมันมีความสุขนะมืดๆอ่ะจริงๆนี่จริงๆแล้วนี่ไงตัวนี้ถือว่าผมว่าท็อปฟอร์มมากเอาเป็นว่าเราไม่เคยเลี้ยงกระต่ายกันมาเราไม่มีความรู้เราดูเนี่ยเราเห็นเลยว่าโครงสร้างของตัวเนี้ยมันกินขาดตัวนี้อาจจะต้องไปขุนนิดนึงคือใช่คือความเป็นตัวเมียด้วยครับความสมบูรณ์มันอาจจะน้อยกว่าเพศผู้เพราะว่าเขาต้องมีลูกนะครับส่วนความเป็นตัวผู้เนี่ยเหมือนกับว่ามันแค่มีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวคือผมดูกระต่ายไม่เป็นนะแต่ผมเห็นแล้วก็คือสวยเลยใช่อย่างเงี้ยเราจะดูออกว่าก็คือมันจะมี2ลายแค่นี้ใช่มั้ยสีดํากับสีขาวคือมีสีเยอะมากลายเนี่ยเรากําหนดได้แต่ทีนี้ว่าเหมือนว่าให้ออกเป็นลายนะครับเราสามารถทําได้แต่เรื่องที่มันออกมาเนี่ยตัวเนี้ยล้านจะขาแม่งลายผู้ชายเค้าอยู่ของเค้าอีนี่มานี่จุ๊บ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 แล้วเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูมันหันตูดให้นะเออเดี๋ยวค่อยดูนะตัวสัตว์เล็กๆคืออย่างนี้เขาเป็นสัตว์ที่โดนกระตุ้นครับแล้วพร้อมผสมพันธุ์เหมือนใครครับเหมือนใครครับโดนกระตุ้นแล้วพร้อมผสมพันธุ์คุณไม่ต้องหันมาทางนี้สิเวลาคุณถามคุณก็ถามมาทางนู้นคือเขาเป็นสัตว์ที่พอโดนกระตุ้นแล้วจะพร้อมผสมพันธุ์เหมือนใครบางคนมันก็ไม่ต้องกระตุ้นหรอกครับก็พร้อมผสมพันธุ์แต่ส่วนมากต้องโดนกระตุ้นก่อนก็แล้วตายแล้วมาแล้วทำไมนี่เขาซุบด้วยกันอยู่อากาศอาจจะร้อนสนิทแล้วคุณวางโครงการอะไรยังไงบ้างพออากาศร้อนนี่มันมีผลกับกระต่ายเหมือนกันนะก็โครงการอนาคตก็คงจะทำอีแวปเป็นโรงเรือนแบบลาวไก่มันก็จะเย็นขึ้นมาหน่อยใช่คือเพื่อลดอุณหภูมิร้อนขึ้นเพราะว่าต่อไปประเทศไทยก็คงจะ40และ50ขึ้นเรื่อยๆใช่ประเทศไทยมันจะร้อนขึ้นมากๆแล้วจะเอากระต่ายพันธุ์สายไหนมาอีกก็จะเลี้ยงกระต่ายพันธุ์ใหญ่ๆครับที่มันไม่ค่อยมีในบ้านเราอยากเลี้ยงผมเคยเห็นต่างประเทศอุ้มกันแบบตัวอย่างนี้เลยอ่ะใช่ๆที่คุณวีเคยเห็นนะพวก Family Giant นะครับแล้วก็เฟนหลอบก็คือเป็นหูตกตัวใหญ่ๆอะไรพวกนี้ครับพวก Family Giant เป็นกระต่ายตัวใหญ่ๆวิ่งอยู่ในห้องรับแขกนะน่ารักเลยแล้วกระดิกทำเป็นพวกหมอนอิงก็ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นแล้วพวกนั้นก็อายุ8ขวบเหมือนกันใช่เฉลี่ยปัจจุบันนี้มันอยู่ได้ประมาณ8ปีเพราะว่าด้วยความที่สภาพการดูแลดีขึ้นอาหารดีขึ้นนะครับการเลี้ยงดูแลที่ดีขึ้นเขาก็จะอายุยืนมากขึ้นครับอาหารกระต่ายนี่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปดีหมดได้หมดเพียงแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเวลาเลี้ยงห้ามเปลี่ยนอาหารเขาเป็นสัตว์ที่ชอบจำเจไม่ชอบแปลกใหม่เลี้ยงยังไงก็คือเดิมๆแบบนั้นเลยห้ามเปลี่ยนคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแบบคือเขากินง่ายมากคือสมมติกินยี่ห้อเนี้ยก็กินตัวนี้ไปตลอดชีวิตได้เลยห้ามเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันส่งผลเรื่องอาหารแต่ละยี่ห้อโปรตีนไม่เท่ากันหรือการผลิตมันไม่เหมือนกันเขาจะไม่กินและหนึ่งเดียวในประเทศคืออันนี้เมื่อกี้เพิ่งบอกใช่ไหมคืออะไรคือพันนี้เขาเรียกว่าหิมาลายันหิมาลายันมาจากอินเดียทิเบตคือมันเกิดที่เทือกเขาหิมาลัยครับเราก็จะเรียกว่าหิมาลายันคือธรรมดากระต่ายสีขาวเนี่ยตาสีแดงถูกไหมครับครับใช่แต่หูมันจะต้องเป็นสีแดงทั้งตัวก็คือหูมันจะเป็นสีขาวทั้งหมดแต่ตัวเนี้ยตาสีแดงแต่หูเขาจะเป็นสีดำโอ้โหพิเศษแล้วเขาเป็นสายพันธุ์ของเขาเขาชื่อหิมาลายันหิมาลายันแล้วก็เท้าเขาเนี่ยมันจะมีแบบเป็นพอยในหิมะใช่เขาบุ้นมันจะเป็นพอยยิ่งอยู่ในสภาพอากาศหนาวเขาจะดำมากถ้าอยู่ในสภาพอากาศร้อนสีจะจางเคยเห็นกระต่ายตาแดงอ่ะแต่เป็นหิมาลายันนะครับอันนี้คือตาแดงปกติเห็นไหมครับมันจะเป็นขาวทั้งตัวแล้วก็ตาสีแดงแต่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์พิเศษคุณนำเข้ามาคือใช่ตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าบ้านเราพอปัญหาของการที่ทำไมเราไม่มีลูกหรือการพัฒนาต่อเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นมันปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามองมันเป็นกระต่ายไทยตัวนี้เหมือนกับฟาร์มอยากจะใช่ฟาร์มอยากจะเลี้ยงมันไม่มีมันไม่ได้มีจุดข้อแตกต่างมันต่างที่แค่สีที่แปลกแต่มันไม่ได้มีรูปแบบตัวใหญ่หรือขนสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าเวลาพัฒนาขึ้นมาหรือทำแล้วว่ามันจำหน่ายยากพอจำหน่ายยากปุ๊บเนี่ยเวลาผสมมามีลูกเนี่ยมันก็คือจะเลี้ยงเก็บอย่างเดียวปัจจุบันก็เลยจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวซึ่งมีไว้โชว์เป็นเพศผู้ไม่ขายก็ไม่อยากขายเพราะว่าเลี้ยงเก็บไว้ให้ลูกค้าดูอะครับว่าสายพันธุ์หิมาลายันก็เป็นอย่างนี้ใช่ตัวเดียวในประเทศไทยไหมใช่ตอนนี้ผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนจริงๆถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายกันนะตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ 30,000 ขึ้นครับโอ้โหพิเศษเลยว่าเฮ้ย 30,000 ขึ้นน่ะเอาแล้วนี่ก็ 30,000 นะนี่ก็ตัวนี้ก็ธรรมดาลักษณะนิสัยมันเป็นไงฮะตัวนี้คืออย่างตัวนี้ก็คือจะเงียบๆนะครับล่าเริงแล้วก็ปัดเปรียวเพราะว่าเขาเป็น
ตัวที่รูปทรงค่อนข้างจะยาวเขาก็จะวิ่งเร็วนะครับแล้วก็การที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นหิมะหรืออย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นอะไรที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วครับก่อนไปสายพันธุ์อื่นผมอยากจะรู้ว่าสิ่งที่ต้องระวังนอกจากสุขภาพมันแล้วอะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องยังไงบ้างเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะแบบมีสนามหญ้าอยากจะปล่อยกระต่ายครับคือการปล่อยเนี่ยปล่อยได้แต่ให้เป็นครั้งคราวผมไม่แนะนำให้ปล่อยอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ากระต่ายเนี่ยเวลาปล่อยอยู่ตลอดบางทีมันอาจจะวิ่งเตลิดไปหรืออาจจะขุดรูหรืออะไรเงี้ยนะครับก็คือจริงๆเราไม่สมควรก็คือปล่อยเป็นพักมันกินหญ้าได้ไม่มีปัญหาการเลี้ยงกระต่ายระวังอย่างเดียวคือเรื่องสภาพอากาศนะครับเขาจะฮิสโตรกง่ายต่อเมื่อที่เขาเจอภาวะอากาศร้อนหนักอย่าสมมุติว่าเราดันเอาไปด้วยใส่รถไปใส่กระเป๋าเราไปวางไว้ในรถแล้วเราดึงเอาลืมเอาลงนะครับเอาไว้ในรถซึ่งตากแดดครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเขาจะฮิสโตกทันทีอย่าว่าแต่กระต่ายเลยครับเต่าก็ตายครับทิ้งไว้อย่างนั้นเหมือนกันแต่อย่างนี้ผมจะเรียนว่าสัตว์พวกนี้นะครับไม่ขอโทษนะขอโทษนะมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วครับผมคุณโอ้ยตายแล้วตายแล้วปล่อยไปปล่อยไปไม่ได้ครับมันคนละสายพันธุ์กันครับคือจริงๆแล้วมันโอ้โหมันเร็วมากมันเร็วมากนะเมื่อกี้เรากำลังคุยกันนี่มีขยับมาติดกันมันข้ามาปุ๊บบึ้ม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 คือผมบอกเลยอย่าเผลอเอวมันเร็วมากใช่อย่าเผลอปั๊บปั๊บปั๊บเลยมาสายพันธุ์ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์เฉพาะนะครับเราจะเรียกว่าดัสนี่นะครับกระต่ายที่เป็นสีมาตรฐานสแตนดาร์ดของเขาก็คือเห็นไหมครับมันจะมีหน้าผากเป็นสามเหลี่ยมสีขาวนี่คือลักษณะของเขาใช่เรามีบริเวณเนี่ยครับด้านหลังตรงคอมาจนถึงหลังนะครับเป็นสีขาวแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นสีอื่นหมดเท้าหน้าจะเป็นสีขาวแล้วก็ปลายเท้าหลังก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นี่คือสแตนดาร์ดใช่เขาเรียกว่าพันดัสแล้วเขาก็จะออกมาทุกตัวก็เป็นต้องเป็นแบบนี้เป๊ะใช่เราถึงว่าจะเป็นสแตนดาร์ดถ้าตัวที่ไม่สวยหรือสีไม่มาตรฐานเราจะคัดเป็นเกรดเลี้ยงเล่นทีนี้อย่างที่บอกครับว่าพอพันธุ์ที่ฟาร์มนิยมมันน้อยการขยายพันธุ์มันก็เลยจะไม่ค่อยมีเราก็เลือกขยายพันธุ์ที่มีคนต้องการเยอะใช่ตอนนี้อะไรฮิตสุดคือจริงๆแล้วปัจจุบันก็จะมีฮอลแลนด์ลอบมินิเล็กแล้วก็เอ็นดีครับสามพันอย่างนี้ที่ต้องการกันมากในตลาดเท่าไหร่ตัวนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณสัก15,000ขึ้นนะครับเหมือนกันแพงใช่ครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีในท้องตลาดครับมันก็คือผสมพันธุ์น้อยละส่วนนี้ที่ผมหยิบมาให้ดูหรือเลี้ยงไว้มันเป็นกระต่ายพันธุ์ผสมหรือพวกกระต่ายไทยอะครับที่เราเลี้ยงกันทั่วไปที่เราชอบเคยได้ยินแม่ค้าบอกว่าโตเต็มที่ตัวเท่ากำปั้นกำปั้นอะไรอะครับนี่คือโตเต็มที่อันมันอะตอนแมงใหญ่อันนี้นี่คือโตเต็มที่ของกระต่ายแบบนั้นคือโตสุดแล้วใช่เวลาสวยมากเลยอ่ะผมจะบอกเทคนิคว่าเวลาเลือกซื้อกระต่ายให้ดูหูดูยังไงฮะกระต่ายตัวเล็กหูจะต้องสั้นอันนี้หูมันยาวเนี่ยถูกไหมครับเวลาโตมันจะโตหูยาวเดี๋ยวผมจับลูกมันให้ดูดีกว่าแล้วคุณจะเห็นชัดอันนี้เป็นลูกกระต่ายพันแคร์เห็นหูมันไหมหูมันสั้นหูนิดเดียวเลยจริงจริงถ้าวิ่งตามคุณว่าหนูนั่นเลยจริงคุณลิลิตโอ้โหลิลิตจับได้แกจะไปลูกแมวตัวมันเล็กนี่คือหูต้องเล็กอย่างนี้หูต้องเล็กอย่างนี้เลยไม่ยาวไม่ถ้าเกิดว่าเป็นกระต่ายธรรมดาพันเนี่ยครับอันนี้คือกระต่ายไทยดูนะนี่แค่นี้นะเท่าเล็บนะเนี่ยครับอันนี้คือกระต่ายไทยสีเดียวกันเห็นไหมครับดูหูนี่หูยาวมากอันนี้รุ่นเดียวกันเลยนี่คือเวลาเลือกซื้อทำยังไงไม่ให้โดนหลอกนะครับก็สังเกตตรงนี้เขาถามเขาบอกว่ากระต่ายแคร์กระต่ายแคร์คุณดูหูเลยครับกระต่ายแคร์หูจะต้องสั้นแบบนี้ส่วนนี้คือกระต่ายไทยธรรมดาเวลาโตแล้วมันก็จะตัวใหญ่เพราะกระต่ายจะโตตามลักษณะของหูครับไม่ใช่เขาบอกอย่างเงี้ยตัวเล็กแน่นอนครับซื้อไปนี่เลยโดนหลอกครับอันนี้คือพันแคร์ตัวเล็กใช่ครับน่ารักอันนี้ตัวเล็กจริงๆอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งนะครับเราเรียกว่าเจอร์ซี่วูลลี่ตัวกลมคืออันนี้เป็นกระต่ายผสมระหว่างพันขนยาวกับกระต่ายพันแคร์แหละครับอเมริกาเขาพัฒนามาจนมันมีขนที่ยาวเป็นรูปแบบนี้แต่ด้านหน้ามันจะไม่มีขนมันจะเหมือนพันแคร์นะครับแล้วก็จะมีขนเฉพาะด้านหลังเราจะเรียกว่าเจอร์ซี่วูลลี่นะครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ 5,000 บาทขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ตัวเล็กแล้วขนยาวนิ่งเลยนะฮะปุ๊บๆนิ่งไหมนิ่งถ้าเราแบมือจะนิ่งแต่ถ้าคุณหนีบมือเมื่อไหร่มันดีเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะดีนิ่งก็จริงๆแล้วก็ถ้าจะเลี้ยงกระต่ายมันก็มีกรงมีอาหารกระต่ายใช่ครับแล้วก็ไปเลือกสายพันธุ์ที่คุณชอบมาใช่ที่เหมาะกับเรานะครับการดูแลก็คืออาหารมื้อเดียวผลไม้ห้ามเด็ดขาดเวลาฝึกเนี่ยการฝึกสัตว์ถามว่าทำยังไงเวลาฝึกสัตว์สัตว์เนี่ยต้องให้สัตว์หิวสัตว์หิวเนี่ยเขาจะเข้าหาเราครับนะครับสัตว์อิ่มมาเรียกยังไงก็ไม่เข้าหามีกฎเกณฑ์อะไรไหมสกัดคนที่อยากเลี้ยงกระต่ายคืออันดับแรกคือคุณต้องรัก
แล้วคุณต้องคิดเลยว่าเราจะรับผิดชอบชีวิตเขาได้ขั้นต่ำคือ5ปีถ้าคุณพร้อมคุณเลี้ยงแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่มีเวลาอย่าเลี้ยงถ้าเลี้ยงสัตว์ใช้คำว่าไม่มีเวลาอย่าเลี้ยงเลยครับเพราะคุณไม่สามารถจะดูแลเขาได้ครับนะฮะแล้วอย่าไปทำอะไรต่อหน้ากระต่ายนะครับผมมันจะหัวเราะเอาทำไมช้าจังเลยนะครับถ้าสมมติว่าต้องติดต่อทำไงเพจผมนะครับชื่อบุญส่งและบิดฟาร์มครับแล้วก็ภาษาไทยเลยพี่ไปภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษครับเบอร์โทรก็081ครับ991415โทรมาได้ตลอดเวลาก็กลางคืนกลางคืนเว้นไว้นิดนึงจะเลี้ยงลูกเข้าใจไหมนะฮะแอบดูกระต่ายผสมพันธุ์กันอยู่กิ๊กเลยกลางคืนไม่ค่อยว่างผสมพันธุ์กระต่ายอยู่ครับผมมีทุกสายพันธุ์เลยตะกี้เราเอ่ยมาเนี่ยค่อนข้างจะประมาณเกือบ10นะเพราะฉะนั้นก็มาเลือกกันเองแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนถ้าใครสนใจนะครับก็แวะมาที่นี่อย่าลืมนะฮะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยแล้วก็กด notification เอาไว้นะฮะเวลามันมีอะไรใหม่ๆมาปึ๊บเนี่ยมันจะ reminder มาติ๊งๆนะครับผมตรงนี้จ้าแล้วขอบคุณมากนะครับคุณเจี๊ยบครับขอบคุณฮะสวัสดีครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่บ้านที่สามารถดูแลเราขนาดนี้เดี๋ยวมีเลี้ยงมะพร้าวด้วยสั่งมะพร้าวยัดเยียดมะพร้าวด้วยจะไปไหน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 ผมจะเช็ดหน้าจะเช็ดหน้าแจ็คผมไม่รอไปละ อย่าลืมติดตามสารแน่ Channel นะฮะกด Subscribe ได้เลยนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ครับ